่อนปอชาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาคุณเอกสารส่งเข้าช่วงนี้ไม่ได้รับสั่งว่าเข้าสู่ส่งประกันแล้วระหว่างกับเก้าข้อติดต่อโทรศัพท์เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่กรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผมศุลกากรเหรอครับไม่ใช่เหรอคุณเอ้าทำไมโทรบอกว่าผมศุลกากรครับฉันนะคะหน่วยงานราชการจากโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งประกอบอยู่ในประกอบการนะคะหน้าที่ตรงนายของฉันตอนนี้นะคะอยู่ในห้องส่งข้อความคุณไม่ทราบว่าจะอนุโมทนาบริจาคหรือว่ายังไงเนี่ยกูงงงงมากโทรมาเทียบทุกวันนะครับคอลเซ็นเตอร์ไม่รู้ว่าเขาทำงานกันยังไงครับไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนนะประมาณ4วันครับผม4วันมานี่โทรมาประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ4มือนับจากนี่ย้อนหลังไปประมาณอาทิตย์นึงครับพี่น้องประมาณ3รอบแล้วครับผมโทรมาบ่อยมากครับไม่รู้ว่าเขาได้ไหมโทรมาอีกแล้วไม่แบนมาโทรมาอีกแล้วบางทีก็โทรมาบอกว่ากรมศุลกากรบ้างโทรมาบอกว่าวัสดุบ้างนะครับสารพัดนะครับบางทีก็บอกว่ามีอะไรนะคือมันจะมีหลายอย่างครับพวกนี้เขาจะทำงานแบบเขาจะทำไอคนที่โทรเนี่ยมันจะเป็นโทรอัตโนมัติครับโทรอัตโนมัติโทรอัตโนมัติซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบที่มันโทรอัตโนมัติเนี่ยมันได้นั่นไหมมันได้นัดกันล่วงหน้าไหมกับพวกนี้กับพวกคนที่เวลากด9ไปหรือว่ากด2กด3ไปเนี่ยมันได้นัดกันไหมมันได้คุยกันหรือยังไอ้คนที่โทรมาหาเราก่อนเนี่ยมันจะโทรมาอย่างนี้ครับโทรมาปุ๊บแล้วเวลาเรากดรับปุ๊บสวัสดีค่ะจากกรมศุลกากรท่านมีภาษีที่จะต้องชำระอยากทราบรายละเอียดกด9อย่างนี้ครับพอเรากด9ไปปุ๊บกด9ไปปุ๊บไอคนที่มันรับต่อเนี่ยพนักงานที่รับเนี่ยมันจะทำท่าเหมือนกับไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรถ้าเราพูดงงๆหน่อยนะครับพูดงงๆหน่อยมันก็จะบอกว่าขอชื่อครับขอชื่อของเราถ้าเราไม่ได้บอกชื่อจริงเราบอกชื่อโกหกไปนะครับชื่อโกหกไปถ้าเรารู้พิรุธมันนะครับเราบอกว่าเอาชื่อเป็นแบบฮาฮาตลกตลกไป บุญคุยอย่างนี้ครับ มันก็จะด่าเรา โอ้ยผมไม่รู้ว่าเขาได้ไหมทุกวันนี้เนี่ยเขาได้ไหมเพราะว่าเรื่องมันคนมันรู้จักเยอะแล้วครับรู้จักไปหมดแล้วแหละเอาโอเคครับอย่าไปหลงเชื่อครับพวกนี้มันโทรมาเนี่ยก็บอกเอาล่อแรกกับมันไปหลวดครับไม่ต้องตื่นไม่ต้องตกใจครับบอกเอาล่อแรกกับมันไปรอถามมันผมเจอผู้หญิงมา2-3ครั้งครับครั้งหนึ่งผมเคยบอกว่าเสียงหวานจังเลยพี่ขอซื้อได้ไหมซื้อหนูขายไหมมันปิดโทรศัพท์นี้เลยโอ้แต่นายสู้มือเนี่ยส่วนเขาสิหาเงินได้มาถ้ามาหากินลำบากแทบตายพวกนี้มันสิมาหลอกเอาครับมาหลอกมาตมเอาโอ้ยผมว่าคงไม่มีใครเชื่อแล้วทุกวันนี้ครับเพราะว่ามันอินเทอร์เน็ตเนาะโลกสื่อออนไลน์ครับ
มันตีวงกว้างเร็วมากนะครับมีซื้อ TikTok มีซื้อ Facebook มีซื้อ YouTube ครับซอยได้ดีมากเลยนะครับทุกมือเนี่ยเปลี่ยนไพ่สังคมได้เร็วมากนะครับทางฝั่งทางเรื่องอะไรครับโทรศัพท์เครื่องนี้โทรมาหาผมครับเบอร์นี้โทรมาหาผมบอกว่าศาลอาญากรุงเทพครับมันฮะครับได้ยินครับว่าไงครับผมไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าเขาโทรมาหาผมครับครับผมได้ยินไหมคะได้ยินครับคุณได้ยินผมไหมครับฉันไม่ได้ยินเลยค่ะเดี๋ยวติดต่อเขาไปใหม่นะคะคุณเป็นคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าครับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับโทรมาเกือบทุกวันครับทุกวันนี้เนี่ยสารพัดวิธีสารพัดวิธีที่จะกู้เรื่องขึ้นมานะครับบางทีก็แบบส่งของมาบ้างละเอ็กเพสอะไรครับส่งของไม่ถึงนะครับศาลอาญานู่นนี่นั่นหมายนัดนู่นนี่นั่นโอ้สารพัดครับพี่น้องอย่าไปเชียร์ครับมันได้ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันได้ไหมว่าทุกวันนี้คนเขาก็รู้จักหมดแล้วได้เหมือนเดิมคนที่ตกใจคนที่เขาไม่รู้ก็มีเยอะนะรู้ไหมตื่นขึ้นมาอยากจะนั่งเย็ดเบาหน่อยนั่งเบาตั้งแต่มือละพันสายไปหน่อยทีแนวเขาก็เห็นยังเนาะว่าเสียยังไงแต่ขนาดนักข่าวว่าเสียเป็นซีรันจะแม่นแล้วตะกี้ก็สุมือนี่ไหมไม่ถึงสุมือนี่ไหมพูดถึงเดือนมานี้สองเดือนมานี้เนี่ยตะกี้ก็อาจจะเนี่ยแต่เดือนสองเดือนมานี้มันคนมันหูบันแล้วติ๊กต็อกมันคนไทยรูปแล้วลงหลายคนเท็ดอัดเสียงลงหลายพวกขบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงเฮานะเฮ็ดทำมาหากินแถบตายเสื้อสีแดงเงินมาเขาบ่ได้ทำหาไรเลยหลอกเอากับคนที่ตกใจครับบ่รู้หรอกอะไปสร้างความผิดให้เขาหรอกอะโอนเงินแต่ว่าผมบ่ทันได้เมื่อกี้นี่ผมเว้าไปถึงเรื่องเขาฟังเสียงเฮาแล้วปั๊บเขาส่งเป็นตานั่นเขาก็ย่านเลยครับเขาก็บอกน้ำเฮาเขาก็บอกน้ำเฮาปิดเลยต้องทำท่าแบบตกใจหน่อยนึงเดี๋ยวโทรมาแบบรุ่นเดียวทำท่าตกใจครับมีอะไรครับผมได้ยินข่าวมันโทรมาอย่างนี้มันน่ากลัวครับมันคืออะไรครับนี่ผมจะทำอะไรได้บ้างต้องพูดอย่างนี้เนาะอ่อนอ่อยค่อยตามไปสวัสดีครับแฟนเอ็กซ์ยินดีให้บริการครับครับสวัสดีครับผมครับผมครับแฟนเอ็กซ์ยินดีให้บริการครับครับว่าลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามเรื่องอะไรครับเห็นเขาบอกว่ามันมีเอกสารไออะไรนะที่ส่งแล้วยังไม่ได้ส่งไปอะไรครับพัสดุตกค้างใช่ไหมครับผมว่างั้นแหละครับครับผมขอทราบเลขพัสดุด้วยครับผมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่ได้ส่งงั้นขอทราบชื่อนามสกุลลูกค้าครับจะได้ทำการตรวจสอบเป็นลูกค้าครับชื่อนามสกุลอะไรครับชื่อเหรอครับผม
นายบุญคุยครับชื่อบุญคุยครับฮัลโหลครับฟังอยู่ไหมครับผมชื่อผมมันไม่สวยหรูผมก็เลยไม่อยากพูดครับนายบุญคุยเรืองแสงครับครับผมฮะลูกค้าถือสายรอสักครู่นะครับผมทางเราจะทำการตรวจสอบให้ครับ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 ได้ครับขอบคุณที่ถือสายรอนะครับครับสวัสดีครับในบุญคุยครับครับครับผมทางเราได้ตรวจสอบแล้วครับผมไม่พบชื่อของคุณลูกค้าครับครับไม่พบเลยล่ะครับแน่ก็ผมไม่ได้ส่งเนาะมันจะพบได้ไงครับครับไม่เคยส่งของเลยครับแต่ว่าฉันจะไม่รวยฉันจะต้องป้ายแดงโทรมาทุกวันครับโทรมาเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะเข้าหลอกได้ด้วยเหรอคอลเซ็นเตอร์ครับคอลเซ็นเตอร์